สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกช่อง YouTube อริยา96359ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้ค่ะเรามีเสื้อแบบใหม่มานำเสนอเป็นเสื้อสายเดี่ยวค่ะเสื้อสายเดี่ยวลายนี้เลยค่ะลายนี้เลยค่ะลายอะไรก็ไม่รู้ค่ะก็คือก็ FC เราเพื่อนๆเนี่ยค่ะก็ส่งมาให้นะคะว่าอยากได้ลายแบบนี้นะคะเราก็มาดัดแปลงนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราจะต้องเราทำเสื้อเราทำเสื้อสายเดี่ยวเราทำเสื้อสายเดี่ยวนะคะที่ใส่ในหน้าร้อนนะคะเราก็เลยทำให้ลายโปร่งขึ้นนะคะก็เดี๋ยวลายทึบลายนี้แต่ว่าทึบกว่านี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำอีกแพทเทิร์นนึงเป็นตัวอื่นไปนะคะแต่ตัวนี้เรามาทำเป็นเสื้อสายเดี่ยวใส่หน้าร้อนกันก่อนนะคะก็จะลายแบบนี้เลยค่ะก็ลายนี้เลยนะคะเราจะทำเป็นสายเดี่ยวแม่ลูกค่ะสองสายแบบนี้นะคะสำหรับไซส์เด็กนะคะไซส์เด็กนะคะก็ให้วัดรอบอกให้วัดรอบอกน้องมานะคะถ้าใครจะถักของเด็กนะคะก็วัดรอบอกน้องมานะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคำนวณกันนะคะว่าจะต้องใช้กี่ดอกเพิ่มเริ่มต้นเท่าไหร่นะคะแต่สำหรับของผู้ใหญ่นะคะเราจะมีไว้ต่อจากช่วงนี้แหละค่ะเราก็จะเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้ว่าเริ่มต้นกี่ช่องนะคะแต่ถ้าใครไม่เห็นไม่เข้าใจยังไงก็เม้นมาถามได้ค่ะเดี๋ยวเราตอบให้ทุกคำถามเลยนะคะก็ตัวนี้เป็นเสื้อสายเดี่ยวแม่ลูกนะคะตัวนี้เราจะใช้ได้ซัมเมอร์ซอฟค่ะได้ซัมเมอร์ซอฟเบอร์16ค่ะก็จะเส้นประมาณนี้ของเราเหมือนจะเส้นใหญ่กว่าจะดูเส้นใหญ่กว่าจะดูเส้นใหญ่กว่าของวีนัสนะคะนี่ค่ะก็จะต่างกันนิดหน่อยก็แล้วเข็มนะคะเข็มนะคะเข็มเราจะใช้ขนาดเข็ม 2.0 มิลนะคะหัวเข็ม2มิลค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะที่มีเพื่อนๆถามมากันนะคะเยอะเลยค่ะว่าทำไมเราต้องใช้เข็ม2มิลนะคะก็ส่วนมากจะเห็นว่าเสื้อเราเกือบทุกตัวเลยค่ะเราจะใช้เข็ม2มิลค่ะถามว่าใช้ทำไมเราต้องใช้2มิลนะคะก็คือคุณแม่เราใส่ที่เราถักเป็นเข็มเบอร์เล็กหัวเล็กกว่านี้ค่ะใส่แล้วไม่ค่อยสบายอะค่ะคือความยืดหยุ่นความนุ่มของตัวเสื้อจะไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่ค่ะคือถึงแม้จะเป็นได้ตัวเดียวกันถ้าใช้เข็มคนละเบอร์ก็ความนุ่มก็จะต่างกันนะคะความยืดหยุ่นจะต่างกันค่ะก็คือเราก็เลยมาตกที่ตัวนี้ค่ะคือเราถัก2มิลตัวไหนนะคะคุณแม่ก็จะใส่สบายทุกตัวเลยค่ะถ้าตัวไหนที่เราใช้เข็มเบอร์เล็กคุณแม่ก็ใส่ไม่สบายค่ะเราก็เลยใช้ตัวนี้มาตลอดเลยค่ะแต่ถ้าใครต้องการให้ลายเสื้อสวยๆนะคะจะเห็นว่าเสื้อเราอะแต่ละตัวเราจะถักลายไม่สวยนะคะลายจะไม่ปราณีตเหมือนคนอื่นเขาถักนะคะเพราะว่าเราใช้เข็ม2มิลนะคะถ้าใครอยากได้ลายสวยๆนะคะคือถักเพื่อขายอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องใช้เข็มเล็กลงนะคะอย่างน้อยก็อาจจะ 1.5 มิลก็ได้ค่ะแต่ว่าตอนที่จะถักคือเราจะคำนวณนะคะเราจะคำนวณตอนที่เราคำนวณว่ากี่ช่องเนี่ยเราจะคำนวณเข็มจากเบอร์2นะคะเอ้ยจาก2มิลนะคะเข็ม2มิลเบอร์นี้นะคะแล้วก็ได้เบอร์16นะคะคือแบบเสื้อเราเนี่ยค่ะทุกคนสามารถที่จะไปดัดแปลงได้ก็คือใช้เข็มเบอร์อื่นได้แล้วก็ใช้ไหมอย่างอื่นได้นะคะแต่ว่าตอนคำนวณช่องอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าถ้าใช้เข็มไม่เหมือนกันได้ไม่เหมือนกันก็จะได้ขนาดไม่เท่ากันค่ะก็วิธีที่จะคำนวณนะคะก็คือถักออกมาให้ได้ลายแบบนี้ก่อนค่ะลายประมาณอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าจะเป็นลายนี้นะคะก็ต้องถักออกมาประมาณนี้ก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ประมาณเนี้ยค่ะช่วง1ดอกเนี่ยค่ะช่วง1ลายเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็มาวัดค่ะ
วิธีวัดนะคะใช้สายวัดใช้สายวัดนะคะวัดจากซ้ายไปขวาค่ะเนี่ยค่ะก็แบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะซ้ายไปขวาซ้ายไปขวาลายนะคะ1ลาย1ช่วงลายแบบนี้ค่ะตัวนี้เลยที่เราถักขึ้นมาเป็นตัวต้นแบบเนี่ยค่ะเราก็จะใช้เข็ม2มิลนะคะเข็ม2มิลแล้วก็ได้ซัมเมอร์ซอฟต์เบอร์16นะคะเบอร์16ของเราจะเส้นใหญ่กว่าวีนัสนิดหน่อยนะคะแล้วก็เราถักออกมาได้3นิ้วค่ะเสร็จแล้วเราก็เอา3นิ้วเนี่ยค่ะมาคำนวณช่องอะค่ะมาคำนวณช่องที่จะเริ่มต้นค่ะแต่ละตัวนะคะเสื้อแต่ละตัวจะคำนวณไม่เหมือนกันนะคะวิธีคำนวณไม่เหมือนกันนะคะวิธีถักก็ไม่เหมือนกันค่ะจะใช้ถักตัวนี้เริ่มต้นเหมือนตัวที่แล้วไม่ได้นะคะเราก็ต้องคำนวณใหม่แต่ละตัวก็จะคำนวณไม่เหมือนกันค่ะอันนี้คือวิธีวัดนะคะถ้าใครอยากจะให้เราคำนวณให้นะคะก็แค่ถักตัวนี้ขึ้นมาถักขึ้นมาประมาณนี้นะคะช่วงลายประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็วัดอย่างนี้ค่ะก็จะวัดแบบนี้ค่ะแต่ถ้าใครอยากจะให้เราบอกวิธีคำนวณก็คือเราลองที่จะลงคลิปไปแล้วว่าวิธีการคำนวณคือยังไงแต่ว่าก็ดูจะงงๆกันนิดนึงนะคะก็ยังต้องถามให้เราคำนวณให้อยู่เราก็เลยรอบนี้เราจะไม่คำนวณให้ดูแล้วนะคะแต่ว่าเราก็จะบอกวิธีคำนวณไว้นะคะที่ในคลิปนี้แหละค่ะถ้าใครคำนวณเองได้ก็คำนวณได้เลยนะคะแต่ถ้าใครไม่มั่นใจนะคะก็แจ้งเรามาแค่นี้ค่ะว่าของใช้เข็มเบอร์อะไรแล้วก็ใช้ได้อะไรแล้วก็ถักออกมาได้ประมาณเท่าไหร่คือถ้าจะให้ชัวร์นะคะคือถักออกมาแบบนี้ก่อนได้1แถวประมาณนี้ก่อนแล้วก็มาวัดแบบนี้แล้วก็บอกเรามาว่าดอกที่ตัวเองถักได้เนี่ยคือได้กี่นิ้วคือบางคนอาจจะได้คือถักเหมือนกันเด้เลยเข็มเดียวกันได้เดียวกันบางคนก็อาจจะแบบมือแน่นกว่ามือหนักกว่าเงี้ยค่ะก็จะกระชับกว่าค่ะก็อาจจะได้ความกว้างก็จะต่างกันค่ะก็จะได้ตัวเสื้อไม่เหมือนกันค่ะค่ะแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มถักตัวของเรากันดีกว่านะคะถ้าใครจะถ้าใครจะใช้เข็มขนาดอื่นเพื่อความสวยงามนะคะบางท่านนะคะทำขายนะคะก็จะต้องใช้เสื้อต้องสวยนิดนึงค่ะก็ใช้เข็ม 1.5 ก็ได้นะคะ 1.5 1.75 ก็ได้นะคะ 1.25 ก็ได้ค่ะถ้าขยันนะคะเพราะ 1.25 จะละเอียดมากเลยค่ะค่ะตามนี้นะคะเรามาเริ่มถักของเรากันดีกว่านะคะเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะคะค่ะเสื้อตัวนี้นะคะแขนจะเป็นแบบนี้นะคะเราลืมดูให้ดูแขนค่ะเนี่ยค่ะแขนจะเป็นแบบนี้นะคะสายเดี่ยวนะคะเส้นเดียวสายเดี่ยวค่ะเดี๋ยวเราคงมาต้องมาต่อตกแต่งแขนนิดนึงค่ะแต่ก็ไม่มากค่ะก็จะยังคงเป็นสายเดี่ยวแบบนี้อยู่ค่ะตรงวงแขนจะเป็นแบบนี้นะคะวงแขนจะเป็นแบบนี้ค่ะค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะถักอกขนาด36ถึง40นะคะเพราะว่ามีเพื่อนๆเรานะคะสมาชิกของเรานะคะอุ้ยสมาชิกของเรานะคะส่วนมากจะอยู่ที่รอบอกจะอยู่ที่ประมาณ38ถึง40นะคะก็รอบอกนะคะถ้าเป็นอก32ถึง34นะคะเริ่มต้นที่25ช่องคือเป็น25ช่อง4ด้านนะคะเดี๋ยวเราจะมีภาพให้ดูภาพนิ่งให้ดูอีกทีนึงนะคะว่า25ช่องนะคะถ้า32นิ้วถึง34นิ้วนะคะรอบอกของเราที่เราจะถักวันนี้คือ36ถึง40นิ้วค่ะก็36 38แล้วก็40นิ้วนะคะเราจะเริ่มต้นที่29ค่ะ29ช่องนะคะ29ช่องเดี๋ยวเรามาดู
เดี๋ยวเรามาดูวิธีทำช่องกันก่อนนะคะค่ะเราก็เริ่มต้นจากนะคะผูกไหมให้เป็นวงกลมผูกไหมให้เป็นห่วงค่ะเหมือนเดิมค่ะเราจะทุกตัวเราจะทำแบบนี้นะคะเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะคะค่ะเริ่มเลยนะคะโซ่ห้าค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอ1คอค่ะที่โซ่ห่วงแรกค่ะ1หลักค่ะอันนี้จะเรียกว่า1ช่องนะคะเรียกว่า1ช่องนะคะต่อไปโซ่5เหมือนกันค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอ1คอค่ะที่รอบนี้เราจะพอ1คอนะคะที่โซ่ห่วงระหว่างช่องที่1กับช่องที่2นี่นะคะอยู่ตรงกลางนะคะตรงนี้นะคะเราก็เท่ากับว่าเราจะได้2ช่องแล้วนะคะต่อไปโซ่5ค่ะ1 2 3 4 4 5ค่ะย้อนกลับมาโอ้ไม่ใช่พอ1คอค่ะที่โซ่ห่วงระหว่างที่อยู่ช่องที่2กับช่องที่3นะคะตรงนี้นะคะแมวตรงนี้นะคะค่ะได้3ช่องแล้วค่ะโซ่5 2 3 4 5ค่ะพอ1คอค่ะที่โซ่ห่วงระหว่างช่องที่3กับช่องที่4นะคะเราจะถักโซ่5นะคะแล้วก็พอ1คอแบบนี้นะคะก็จะได้1ช่องแบบนี้ทุกช่องนะคะเราจะวนไปแบบนี้นะคะทั้งหมด25ช่องค่ะ25ช่องเสร็จแล้วเราก็จะมาร์กไว้ค่ะเราก็จะมาร์กไว้1ช่องที่26เราจะมาร์กไว้ค่ะเดี๋ยวเราขอเวลาถักไป25ช่องก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวถึงช่องที่26แล้วเดี๋ยวมาดูต่อกันนะคะค่ะแบบนี้นะคะอันอย่างนี้ก็ได้ค่ะถักไปทั้งหมด25ช่อง4ครั้งค่ะแล้วก็บวกอีก4ช่องค่ะทั้งหมด104ช่องค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาแบ่งกันดูค่ะว่าจะแบ่งยังไงนะคะช่องละ25ช่วงละ25ค่ะช่วงละ25ช่อง1 2 3 4ค่ะแล้วก็ขั้นด้วยอีก1ช่องนะคะก็รวมกันแล้วก็104ช่องค่ะค่ะตามนี้เลยนะคะวนไปก่อนนะคะให้ได้ครบช่องก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันค่ะมาดูต่อกันนะคะตอนแบ่งนะคะค่ะวนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้เราจะทำอกที่36ถึง40นะคะเราต้องใช้ทั้งหมด29ช่องค่ะด้านละ29ช่องค่ะก็คือตรงนี้ค่ะ29ช่องแล้วก็คือพอเราถักออกมาจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเราถักออกมาจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเห็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะตรงนี้ค่ะก็คือตอนนี้เราจะถักตรงนี้29ช่องค่ะแล้วก็มาร์กไว้แล้วก็29ช่องแล้วก็มาร์กไว้ก็คือ29แล้วมาร์ก1นะคะมาร์ก1คือไม่เกี่ยวกับ29นะคะตัวมาร์กคือไม่เกี่ยวตรงนี้1 2 3 4 5ทั้งหมดตรงนี้คือ29ช่องค่ะแล้วก็มาร์ก1แล้วก็ข้ามไปอีก29ช่องแล้วก็มาร์ก1แล้วก็29ช่องแล้วก็มาร์กไว้1นะคะค่ะอก40นะคะเมื่อสักครู่เราบอกไป25ผิดนะคะต้องเป็น29นะคะเราก็จะทำ4ด้านแบบนี้ค่ะแล้วก็มาร์กไว้แบบนี้นะคะค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูตอนมาร์กกันอีกทีนึงมาร์กจบกันอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเราทำภาพนิ่งไว้ให้ดูด้วยค่ะค่ะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราถักโซ่ถักจำนวนช่องนะคะได้ตามที่ต้องการแล้วนะคะก็คือ29 4ครั้งนะคะก็คือ29 คูณ 4ค่ะ
ก็จะได้29คูณ4ก็จะได้116นะคะแล้วก็บวกอีก4ช่องนะคะที่เป็นแบ่งแขนนะคะเป็นตะเข็บแบ่งแขนนะคะเดี๋ยวเราจะมาร์คกันเลยนะคะวิธีมาร์คนะคะเราจะเริ่มต้นนับ29ก่อนนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29ค่ะช่องที่30เราจะมาร์คไว้นะคะใช้มาร์คเกอร์มาร์คนะคะหรือใช้เข็มกัดก็ได้นะคะหรือถ้าใครไม่มีก็ใช้เศษไหมก็ได้นะคะที่เป็นเราจะใช้สีเดียวกันทั้งหมด3ครั้งแล้วสุดท้ายก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะสีต่างกันค่ะเป็นได้หนึ่งช่วงแล้วนะคะนี่คือ1ช่วงแถวค่ะค่ะต่อไปค่ะ29ช่องค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29ค่ะ29 30ช่องนี้ค่ะแล้วก็มาร์คช่องที่30นะคะก็จะได้ทั้งหมด29ช่อง30คือช่องที่เรามาร์คไว้นะคะต่อไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29ช่องที่30แล้วก็มาร์คไว้ค่ะต่อไปนับไปอีก29ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30คือช่องนี้นะคะเราทำไปเกินไป1ช่องแล้วค่ะเราก็ย้อนกลับมานะคะเดี๋ยวเรามาต่อแถวที่2กันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อแถวที่2กันเลยนะคะเรามาร์คไว้ช่องที่30แล้วนะคะตรงนี้ก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มแถวที่2กันเลยนะคะตรงนี้นะคะเริ่มต้นแถวที่2ด้วยโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะข้อ1ข้อค่ะที่ช่องแรกค่ะ2หลักในช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะโซ่2ค่ะข้อ1ข้อค่ะที่ช่องเดิมช่องเดียวกันค่ะ2หลักในช่องเดียวกัน1 2ค่ะโซ่2ค่ะข้อ1ข้อที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะ3หลักค่ะในช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะสามค่ะโซ่สองค่ะพอหนึ่งข้อที่ช่องถัดไปค่ะช่องนี้เลยนะคะสามหลักค่ะในช่องเดียวกันเราจะถักแบบนี้นะคะวนไปนะคะจนได้หนึ่งช่วงแถวหนึ่งช่วงทั้งหมดมีสี่ช่วงนะคะเดี๋ยวเราจะถักแบบนี้ไปจนถึงจุดที่เรามาร์คไว้อีกทีนึงก่อนนะคะเราจะพอ1คอค่ะในช่องเดียวกันค่ะ3หลักนะคะในช่องเดียวกันทุกช่องเลยนะคะแล้วก็เว้นด้วยโซ่2ตรงนี้ค่ะแล้วก็พอ1คอ3หลักแล้วก็โซ่2แล้วก็3หลักทุกช่องไปเลยนะคะจนไปถึงจุดที่เรามาร์คไว้จุดต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจุดต่อไปเราทำยังไงนะคะวนไปเลยนะคะ